จุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือสวนรถสวนจตุจักรนะครับสวนจตุจักรเมื่อก่อนนี้เป็นที่เที่ยวแหล่งนัดพบของคนต่างจังหวัดเพราะหมอชิดที่เดิมมันอยู่ตรงนี้เขาก็ไม่ได้ย้ายคนก็มารวมตัวกันที่นัดพบที่มารอขึ้นรถแล้วก็ตลาดนัดจตุจักรอยู่ใกล้แต่ตอนนี้เขาย้ายไปก็เหลือแต่เป็นส่วนของสวนสาธารณะนะครับก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงเทพจุดหนึ่งจะบอกว่าคนก็ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะมีขายเสือขายสาบนั่งตำใต้ต้นไม้กันจองล่มไทยล่มใหม่แบบนั้นทางนั้นก็เป็นรถไฟฟ้า BTS ตึกขึ้นเต็มหมดครับตอนนี้คอนโดขึ้นแนวรถไฟฟ้าทั้งนั้นครับนี่คือสวนจตุจักรครับภายในสวนจตุจักรก็ล่มเลิศเป็นที่ฟอกอากาศอีกจุดหนึ่งของกทม.ก็เป็นที่พักผ่อนของคนที่มีบ้านแถวนี้เพราะส่วนมากจะอยู่บนคอนโดกันแบบนี้ครับทั้งคนทำงานทั้งคนที่คอนโดใกล้ก็น่าจะเป็นตอนเย็นตอนเช้าวันหยุดเขาก็จะลงมานี่ครับมาออกกำลังกายก็เหมาะสำหรับคนอยู่ใกล้อยู่ที่เห็นแดงๆก็เป็นบาร์สำหรับไว้ออกกำลังกายครับตอนนี้กระตาสี่อยู่เนี่ยก็มีคนมาลำไส้เจ็บเขาก็ยังไม่ได้ออกไปผมไม่รู้ว่าในพิพิธภัณฑ์รถไฟเขาให้เข้าดูได้หรือไม่เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับสวนจตุจักรครับตอนนี้ที่ผมเดินผมไม่รู้ว่ากล้องใช้ระบบกันสั่นได้หรือไม่ตัวหาโปรแกรมระบบกันสั่นเหมือนมันหายไปลองเผื่อได้ปวดหัวเวียนก้าวตรงนี้เมื่อก่อนเป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟครับข้างในเขาย้ายไปแล้วครับพิพิธภัณฑ์การรถไฟครับนี่ครับเป็นประตูทางเข้าเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้รถใหญ่เข้ามาจอดผมก็ไม่เข้าใจกันว่าเพราะบางทีถ้าเปิดไว้ก็ส่วนมากพวกตลาดน่าจะจัดจอรถมาจอดแช่จอดถังประมาณที่จอดรถในเมืองหายากผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่เป็นทางซีกทางส่วนหนึ่งของสวนจตุจักรนะครับก็จุดเป้าหมายที่ผมจะไปก็คือนู่นนะครับสวนรถไฟฝั่งตรงข้ามสวนวชิรเบญจทิพย์ขับเชื่อจุดนี้จะมีสวนใหญ่3สวนอยู่ด้วยกันนะครับมีสวนสิริกิติ์กับสวนรถไฟนี่ครับเบญจมะเจอครับแถวสวนจตุจักรครับอยู่ใกล้แต่นี้ก็ถือว่าซื้อคอนโดได้สวนสาธารณะส่วนตัวก็ไม่เชิงครับเพราะว่าเข้าได้พักผ่อนได้ทั้งหมดเดินลงมาจากคอนโดที่เห็นหรือสำนักงานก็ลงมาวิ่งมาเต้นได้3สวนเลยที่พักผ่อนเยอะแต่ก็ระมัดระวังตัวเองครับเพราะว่าร้อยพ่อพันแม่เข้ามาเที่ยวสวนมิจฉาชีพก็มีคนดีก็หลายก็บ้านเราก็รู้อยู่เรื่องคนเสียสติจากยาบ้าก็เยอะก็ใครมาพักผ่อนก็ขออย่าได้พบได้เจอนะครับก็เจอจะเรื่องดีๆได้พักผ่อนกันใจคนอยู่ใกล้ใครมาดูคลิปก็ฝากกดติดตามคลิปติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยไว้ด้วยนะครับเนี่ยสวนจากทางด้านนี้เหมือนจะเขาเปิดทีเวย์ไม่เชิงรถก็เข้าจอดไม่ได้ครับแต่ทำข้างหน้าเหมือนกันอุทยานสวนจตุจักรครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับก็มาถึงแล้วครับสวนวชิระเบญจทัศน์หรือว่าสวนรถไฟครับตอนนี้กำลังโปรโมทความดัง
ความสวยงามของทุ่งทานตะวันในสวนรถไฟเห็นอากูขึ้นหน้า Google ทุกวันเลยก็เพื่อนๆเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศภายในสวนรถไฟสวนรถไฟแห่งนี้ก็อยู่ติดที่กันตรงข้ามกับสวนเลยจัดครับมีสวนใหญ่3สวนอยู่ใกล้กันก็คือสวนสิริกิติ์ด้วยอีกสวนหนึ่งตรงนั้นก็ล่มลื่นดีมากเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศภายในสวนรถไฟนะครับตอนนี้เขาห้ามใช้ล้อเลิบแบบสกูตเตอร์ไฟฟ้าเข้าวิ่งเพราะว่าถ้าปล่อยมาก็คงจะเยอะที่เห็นนี้ก็คือทางจักรยานครับสีเขียวนี่เขามีจักรยานเช่า30บาทหรือ60ไม่แน่ใจครับแต่จักรยานนำออกไปขี่ที่สวนจักรสวนสิริกิติ์ไม่ได้อันนี้เป็นศูนย์กีฬาก็คือจะมีพวกแบดมินตันสระว่ายน้ำก็ฟิตเนสข้างในครับศูนย์เยาวชนเสียรายปีไม่แพงครับรู้สึกจะทำบัตรสมาชิก40บาทสมัยก่อนเนี่ยเขาให้สายฟรีส่วนนั้นด้านนั้นก็จะเป็นลานแอโรบิกแดนซ์ครับสีเขียวเป็นทางจักรยานขี่รอบสวนเส้นทางเดินทางวิ่งจุดเป้าหมายที่ผมจะไปก็คือหาทางไปดูทุ่งทานตะวันนะครับก็จะมีห้องน้ำบริการเกือบทุกจุดทุกจุดส่วนตรงนี้ก็ซุ้มขายของน่าจะข้อมูลถึงเข้ามาขายได้ประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะได้รู้ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันยังไงอันนี้คือห้องน้ำดูภายนอกก็สะอาดดีตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วอันนี้ในสวนรถไฟเขาก็จะมีชมรมเปตองชมรมเปตองสวนเนศิละเพื่อนสายพี่ตองใครหลงมาทางนี้ก็มาหยอดมาเล่นกับเขาได้นี่เป็นเส้นทางเดินกลางสวนนะผมเห็นทางทุ่งทานตะวันเลยครับก็ไม่รู้ว่าเขาเดินลัดทางไหนอันนี้ก็จะเป็นทางเดินวิ่งรอบสวนนะครับจักรยานเขาไม่ให้ขี่ทางนี้แต่ถ้ามีนักท่องเที่ยวขี่มาแค่ดูบรรยากาศอะไรนี่เขาก็ให้อยู่เมื่อก่อนนี้สวนรถไฟจะเป็นสนามกอล์ฟรถไฟครับสูงเนินต่ำตามพื้นที่เดิมคือรูปแบบของสนามกอล์ฟเนี่ยครับผมจะเข้าไปแล้วครับทุ่งทานตะวันที่ Google ตอนนี้ก็โปรโมทนักโปรโมทนาว่าอยู่ในสวนรถไฟกำลังสวยงามมากเป็นน่าจะเป็นพันเตี้ยที่ไหนก็มีเยอะเหมือนกันครับตัวเงินตัวทองแต่ถ้าเป็นตัวเรียวๆยาวๆบางทีก็ไม่ใช่ตัวเงินตัวทองนะครับเขาเรียกว่าแลนตัวแลนแลนป่าแลนป่าแลนดงเดี๋ยวผมจะเข้าดูที่สวนรถไฟครับว่าเป็นยังไงก็ทางเดินก็เป็นสวนไม่ใหญ่ครับทุ่งทานตะวันเขาก็โปรโมทไว้ทำทางเดินให้ประมาณนั้นเขาให้เดินลัดได้เหรเป็นทุ่งดอกทานตะวันแต่ว่าที่ผมแปลกก็คือนี่ครับไม่ใช่พันตะวันที่ทำเอาเมล็ดอุตสาหกรรมดูตรงนี้มันมาได้ยังไงเนี่ยมีทุกก้านใบก็มีดอกหมดเลย
เส้นทางไม่เหมือนโอ้อันนี้ดอกวายไปเลยนี่ครับเป็นบรรยากาศรอบๆของสวนรถไฟนี่เขาก็ให้คนเดินอยู่นะครับล่องลอยยืนเดินเป็นหญ้าเปลือกหญ้าตมหมดแล้วอันนั้นทางนั้นจะเป็นพันธุ์สูงเห็นท่วมหัวแต่ละแปลงก็ใหญ่อยู่เยอะอยู่ข้างทุ่งทานตะวันครับก็จะมีบ่อบัวสระบัวเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยู่ใกล้กันไผ่หอยเชอรี่ก็เต็มอันนี้จะมีบัวนานาชนิดเกิดอยู่ครับเนี่ยจะมีบัวสายพันธุ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเยอะอยู่พอสมควรก็จะมีทุ่งบัวเกิดมาเต็มนี่พอสมควรบัวที่สะดุดตาตรงนี้ก็คือบ่อปลาบ่อเต่านะครับเราก็จะทำเสร็จแล้วก็จะรอไม่ให้ทั้งปลาทั้งเต่าออกมีทั้งกบครับแล้วมีนกมารอแต่ที่สวยงามอีกจุดหนึ่งก็นี่ครับเป็นดอกดาวโรยครับดาวเรืองจันนาอันนี้ดอกดาวโรยถ้าบ้านผมเรียกย่อยจะเป็นประมาณนี้ดาวเรืองดาวโรยครับอันนี้เป็นดอกชั้นเดียวกำลังสวยงามมากก็มาเดินต่อครับอยู่ที่ทุ่งทานตะวันที่สวนรถไฟครับนี่ฮะจะให้ดูโทรศัพท์จริงๆแล้วมีระบบกันสั่นในตัวครับเขาให้อัปเดตโปรแกรมมันมีให้มาก็เลยทำใหม่ไม่รู้มันได้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าสั่นหรือไม่สั่นก็เดิมนะครับเขาบอกว่าที่เห็นใครๆหลายๆคนมาถ่ายแล้วก็ขึ้นไปทุ่งทานตะวันแอบสวนรถไฟครับนี่ให้ดูสวยงามบ่อก็สวยอยู่ครับเที่ยวฟรีด้วยเข้าฟรีด้วยใกล้ๆสวนรถไฟตรงข้ามกันก็ทุ่งบัวแล้วครับทุ่งบัวนี่เป็นทุ่งทานตะวันที่สวนรถไฟที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็เป็นนาข้าวสาธิตครับนี่ครับที่ดอกทานตะวันพันธุ์ที่เขาปลูกไว้สวยงามอยู่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนก็แล้วก็เพิ่งรู้ด้วยครับว่าดอกทานตะวันมีพันธุ์เตี้ยแล้วก็มีดอกตั้งแต่โคนต้นขึ้นไปหาดอกใหญ่เลยครับเดี๋ยวผมจะให้ชมทานตะวันพันธุ์เก่าครับที่ผมเคยเห็นมาแล้วก็เคยรู้มาตลอดว่าทานตะวันจะเป็นดอกแบบนี้ใหญ่แบบนี้ไปดูครับเนี่ยครับเป็นพันธุ์เก่าจะเป็นทานตะวันดอกเดียวดอกโทนเนี่ยจะไม่มีดอกไล่มาจากต้นเนี่ยไม่มีครับจะเป็นทานตะวันดอกใหญ่ดอกใหญ่แล้วก็เป็นทานตะวันที่ทำเอาเมล็ดไปทำสกัดเป็นน้ำมันคือพวกทานตะวันพันธุ์นี้นี่เขาหาดวงอาทิตย์เต็มเปล่าเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเดินลัดไปเลยครับคายนะครับคันคายนะครับโดนเนี่ยเป็นพันธุ์ของเขาจริงๆก็จะสูงท่วมหัวเลยก็มีแต่นี้เขาก็คงบังคับ
ไม่ให้มันสูงไปกว่านี้ประมาณนั้นครับกลุ่มนี้เป็นทานตะวันแบบดั้งเดิมนะครับเป็นทานตะวันดอกเดียวดอกใหญ่อยู่ด้านบนนะฮะส่วนสวนทางโน้นมีดอกขึ้นมาตั้งแต่เง่าก็เป็นสวนเล็กๆทุ่งเล็กๆขนาดนี้อากูก็โปรโมทให้หน้าดูเลยบอกสวยงามสวยงามสวยงามพระราม8ผมเดินลัดแล้วนะครับไปเดินลัดหน้าลัดหลังได้อยู่ตรงนี้ออกมาแล้วครับก็เดินออกมาจากทุ่งทานตะวันดูบรรยากาศภายในสวนเบญจทัศน์อันนี้เป็นต้นไม้น่าจะเป็นต้นไม้เมืองนอกเป็นต้นใหญ่อายุนานไปหลายร้อยปีก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่จามจุรีมีลมมั่งไม่ลมมั่งสวนรถไฟนี่ใหญ่มากนะครับผมไม่รู้กี่ไร่ถึง60ไร่หรือเปล่าไม่แน่ใจก็3สวนรวมกันนี่น่าจะ200กว่าไร่ครับติดกันเลยครับเดินออกมาจากทุ่งทานตะวันนะครับเส้นทางเดินเส้นทางวิ่งภายในสวนนะให้ดูครับเลยๆไปนั่นก็จะเป็นลานกีฬาลานออกกำลังกายแล้วก็เป็นที่ปลูกอนุบาลสาธิตพืชพันธุ์ผักไว้เยอะแยะเลยครับณจุดนี้จะมีจุดหนึ่งที่เดินลัดเข้าสู่ไปสวนสิริกิติ์ได้นะครับก็จักรยานในนี้เขาเช่า30บาทถามมาแล้วแต่ว่านำออกไปขี่ที่สวนสิริกิติ์ไม่ได้สวนรถไฟไม่ได้เขาให้จอดไว้ในสวนรถไฟนี้เท่านั้นครับตรงนี้ก็เป็นแปลงสาธิตครับทั้งปลูกผักสวนครัวศูนย์เรียนรู้ภายในสวนครับตรงข้ามกันที่เป็นคลองกั้นอยู่นี้ตรงข้ามไปคือสวนสิริกิติ์นะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อที่สวนสิริกิติ์ด้วยนี่ก็มีอยู่เต็มสวนเหมือนกันครับเห็นคนมาเขาก็กลัวจะวิ่ง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 หนีประมาณนี้ในสวนรถไฟครับเขาจะมีจำลองที่เที่ยวที่สำคัญในกรุงเทพไว้เป็นแบบแผนผังนี่ก็คือจำลองวัดภูเขาทองครับส่วนเส้นทางขับเที่ยวที่อยู่ตรงข้ามโน่นไปก็คือจำลองมีเสาชิงช้ามีสถานที่สำคัญของกรุงเทพไว้ครับนี่ครับเป็นเส้นทางจักรยานขับขี่ท่องเที่ยวภูเขาทองนี่ครับคนที่เขามีเวลาหรือเขาอยู่ใกล้เขาก็ใช้ประโยชน์จากสวนสาธารณะนี้ได้เต็มที่ก็สวรรค์อยู่เหมือนกันสำหรับคนอยู่ใกล้ก็บอกว่าไปก็มีรถไฟฟ้าศูนย์กีฬาแลนด์อันดับหนึ่งสวนในจักรข้างขวาสวนสิริกิติ์ก็ให้เลี้ยวตรงนี้ครับเดินข้ามนี่ไปก็จะเป็นสวนสิริกิติ์ครับสำหรับสวนเบญจทัศน์ก็ที่ผมถ่ายมาให้ดูครับเพื่อนๆที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับ
คนที่ไม่เคยมาก็ดูเอากับคนที่เคยมาก็ดูความแตกต่างของวันเวลาที่ท่านมาผมมามันต่างกันยังไงวันนี้เขาก็มีทุ่งทานตะวันควายดิงดอนความสนใจให้คนอยู่ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมส่วนต่อไปผมก็จะเข้าไปเดินสวนสิริกิติ์เลยไหนๆก็ได้มาแล้วครับเดิน3สวนทีเดียวใช้เวลาไม่ถึงวันครับสวนอยู่ติดกันทั้งหมดขอบคุณมากครับก็มาต่อครับหลังจากนี้ผมจะออกจากสวนรถไฟครับเนี่ยทางจักรยานเส้นสีเขียวรอบทางรถไฟครับเขาก็เขียนบอกไม่ให้เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นขี่เที่ยวขี่ออกกำลังกายครับพันไม้มีทุกอย่างในสวนนี้ครับนี่ให้ดูรอบเข้าไปก็คือสวนเบญจทัศน์นี่ก็คือข้อห้ามบุหรี่การพนันบินโดนห้ามทำอนาจารนี่ทางจักรยานครับคนก็วิ่งได้เดินได้แต่ก็ลองจักรยานต่อไปนี้ผมจะเข้าไปที่สวนสิริกิติ์แล้วนะครับนี่คือคลองน้ำก็สะพานชายแดนกันครับก็มาต่อดูบรรยากาศในสวนสิริกิติ์ต่อครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนไว้ให้ด้วยนะครับตอนนี้เข้าสู่สวนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วครับครับที่เห็นปั่นจักรยานเจ้าหน้าที่นะครับเขาไม่ให้ประชาชนเอาจักรยานจากสวนรถไฟเข้ามาที่สวนสิริกิติ์อ้าวเหรอเอาจบข่าวครับสวนสิริกิติ์กับสวนสิริจักรเขาบอกว่าห้ามถ่ายวิดีโอก็จะออกเลยครับทางนู้นก็เป็นห้องน้ำฮะอันนี้ออกทะลุสวนสิริจักรได้เลยก็แค่นั้นเลยครับถ่ายรูปก็ต้องขอวิดีโอก็ต้องขอครับรปภ.ก็บอกเมื่อสักครู่ก็มหัศจรรย์พันลึกครับถ่ายวิดีโอไม่ได้แปลกประหลาดสวนสาธารณะครับนึกว่าสวนบุคคลสวนบุคคลถึงว่าไม่มีคนมารีวิวพวกสวนสิริกิติ์เรื่องจัดดอกไม้งามๆนี่คือสวนสิริกิติ์ครับหลังจากเดินออกมาก็เป็นด้านหน้าด้านข้างก็คือสวนสิริจักรแล้วส่วนผมก็จะไปเอารถที่จอดไว้นั่นก็เดินทางกลับมาเล่นเปตองต่อไม่มีอะไรให้สีวิไลแล้วประมาณนั้นนี่คือส่วนของสวนสิริจักรนะครับเป็นกลุ่มอนุบาล